หมอมิ้งแจ้งว่าปมวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีนายกเรื่องการออกมาพูดถึงการโจมตีที่อิสราเอลขอให้ดูข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษถ้าไปดูข้อความภาษาอังกฤษที่ใช้จะชัดเจนแต่เวลาพูดเป็นภาษาไทยอาจจะมีความแตกต่างกันถามว่าวันนี้เศรษฐาทำอะไรอยู่ข่าวล่าสุดบอกยกขบวนออกจากฮ่องกงไปเยือนบรูไนเป็นทางการแล้วกลับมาดูกันต่อที่เรื่องของการไปเยือนต่างประเทศแล้วก็การทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ค่อยรู้งานรู้การรู้เรื่องอะไรคุณเศรษฐานี่ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงไปจีนไปภารกิจทางราชการแต่ปากยื่นปากยาวจนเสียเรื่องตามที่เล่าไปเมื่อวานนี้นั่นแหละยกขบวนมาทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ติดอยู่ที่อิสราเอลและบางส่วนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในกลุ่มฮามาสหมอมิ้งแจ้งว่าปมวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีนายกเรื่องการออกมาพูดถึงการโจมตีที่อิสราเอลขอให้ดูข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษชี้ภาษาไทยอาจจะมีความแตกต่างแปลออกมาแล้วเนี่ยพวกท่านอาจจะแปลไม่ละเอียดพวกท่านอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางคนอ่านภาษาไทยพอแปลด้วย AI Translate ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นภาษาที่ห้วนๆแต่ในความเป็นจริงพวกท่านอาจจะสติปัญญาไม่ถึงไงเพราะงั้นก็เลยเตือนกันนะนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุรเดชบอกเลขานายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลางบอกว่าวันนี้ในที่ประชุมครม.คงหารือและติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายว่าทำอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยเรื่องนี้ไทยไม่มีส่วนในความขัดแย้งและปรารถนาที่จะให้คลี่คลายปัญหาไปล่าสุดเตรียมการช่วยเหลือคนไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศและนายกให้ข่าวแต่ทีนี้คนโฟกัสเรื่องคนไทยที่อยู่ในอันตรายที่ถูกจับไปฝั่งฮามาสถูกจับไปกับกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนมากกว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องคนไทยในอิสราเอลเพราะว่าเครื่องบินที่ส่งไปมันอยู่ที่กำลังบรรทุกได้เยอะหลายหมื่นก็ขนกลับได้เยอะเมื่อถามดูว่าจะดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาอย่างไรเนี่ยแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าก็พยายามติดต่อแรงงานทั้งหมดโดยทำความเข้าใจว่าจะอพยพคนไทยเหล่านี้มาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเช่นประเทศใกล้เคียงแล้วสอบถามว่าใครจะประสงค์เดินทางกลับหรือว่าอยู่ต่อเราจะดูแลเต็มที่เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาประณามการกระทำของกลุ่มฮามาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าเวลาประณามถึงความรุนแรงเนี่ยแต่แน่นอนว่าจุดยืนของเราคือการที่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเมื่อไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งก็อยากจะให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วที่สุดและเราต้องดูแลประชาชนของเราเมื่อถามว่าการพูดของนายกเช่นนี้จะไม่ทำให้ประเทศอีกฝ่ายนึงเข้าใจเราผิดใช่หรือไม่นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าถ้าไปดูข้อความภาษาอังกฤษที่ใช้จะชัดเจนแต่เวลาพูดเป็นภาษาไทยอาจจะมีความแตกต่างกันและทำไมเวลาขอความช่วยเหลือหรือเจรจาเรื่องนี้กับมาเลเซียนายกมาเลเซียเขาเริ่มตึงใส่เขาเริ่มไม่เอาด้วยอ่ะเพราะว่าไปประนามอีกฝ่ายหนึ่งไปชูหางอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองมีความรู้เพราะตัวเองขายบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติเขาไม่ได้ถามผู้รู้ก่อนจะปากยื่นปากยาวมาซะหน่อยเวลาวันนี้จะไปขอยื่นไปขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียเขาตอบรับมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือบทพิสูจน์หนึ่งนะแล้วก็นายกเศรษฐาก็ไม่ใช่คนมุสลิมที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ที่เขาศึกษากันมาอย่างยาวนานเพราะงั้นถ้าไม่รู้อย่าไปเผือกไปอะไรกับเขาเลยปล่อยให้คนที่เขารู้ทำหน้าที่หรือไม่ก็ปรึกษาอาจารย์วันนอเขารู้มากกว่าแน่นอนและได้รับการเคารพนับถือในโลกมุสลิมด้วยถามว่าวันนี้เศรษฐาทำอะไรอยู่ข่าวล่าสุดบอกยกขบวนออกจากฮ่องกงไปเยือนบรูไนเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่10เศรษฐาทวีสินนายกพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงไปที่กรุงบันดาเสรีบาเกวันโดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานบันดาเสรีบาเกวันที่ประเทศบรูไนดารุสสลามในโอกาสนี้ก่อนเยือนเป็นทางการซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมีรายงานว่าเมื่อเดินทางไปถึงมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะมีการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามส่วนช่วงเย็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายรัฐมนตรีไทยสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580